หลายคนคิดว่าเมื่อเดินไม่ได้ชีวิตก็เหมือนสูญเสียอิสรภาพแต่ยังมีครอบครัวคนที่คุณรักคนที่เป็นห่วงคุณข้าวกันค่ะคนที่ยอมทิ้งหลายสิ่งในชีวิตเพื่อคุณเหนื่อยไหมลูกลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมีทางให้เดินได้เสมอพ่อต้องสู้นะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนานๆได้กินข้าวด้วยกันสักครั้งนึงศูนย์ฟื้นฟูสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลสุขุมวิท9ไปกับเรา